สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราเรียนรู้2ซามูเอลบทที่12ถึง16เราเรียนรู้เรื่องของดาวิดและอะไรเกิดขึ้นกับดาวิดดาวิดเป็นที่รักของพระเจ้าแต่คนที่เป็นที่รักของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าดาวิดเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เพราะว่าดาวิดไม่ใช่เป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่ดาวิดเป็นคนที่รู้จักพระยาเวและรู้จักนิสัยของพระยาเวและรู้ว่าพระยาเวต้องการอะไรจากมนุษย์อาทิตย์ที่แล้วเราพบว่าดาวิดทำบาปเขาทำบาปกับบาชีบาแล้วดาวิดฆ่าสามีของบาชีบาด้วยหลังจากบาชีบาท้องเขาฆ่าดาวิดฆ่ายูไรอาแต่ดาวิดไม่ได้ฆ่ายูไรอาตรงๆเขาให้แม่ทัพของกองทัพอิสราเอลส่งยูไรอาไปพื้นที่ที่อันตรายและยูไรอาถูกยิงและตายแต่หลังจากนั้นนาธานที่เป็นผู้พระวจนะของพระยาเวมาบอกถึงความไม่พอใจของพระยาเวดาวิดกลับใจเขาบอกว่าเขาทำผิดต่อพระยาเวและพระยาเวถูกต้องในการลงโทษดาวิดและในเรื่องนี้พระยาเวบอกสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าพระยาเวบอกว่าพระยาเวให้อภัยดาวิดดาวิดจะไม่ตายความหมายของพระยาเวคือดาวิดจะไม่ตายในร่างกายแต่มากกว่านั้นพระยาเวมากกว่านั้นดาวิดจะไม่ตายในไฟวิญญาณด้วยจะไม่แยกกะจากพระยาเวเพราะว่าความตายในตาของพระยาเวคือการแยกจากพระยาเวพระเยซูหรือยอห์นเขียนว่าพระเจ้ารักโลกมากมายที่เขาจะส่งพระเยซูผู้ตายบนไม้กางเขนที่เราจะไม่พี่นาดแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ก็เลยพระยาเวบอกดาวิดว่าเขาจะมีชีวิตนิรันดร์แต่พระยาเวเพราะว่าพระยาเวเป็นความรักพระยาเวเป็นทรงเป็นผู้ยุติธรรมและพระยาเวเป็นพ่อของเราพระยาเวจะลงโทษดูดีสอนดาวิดเพื่อที่เขาจะไม่คิดว่าทำแบบนี้ที่ให้ดาวิดไม่คิดว่าเขาทำแบบนี้อีกได้ก็เลยสิ่งที่พระยาเวถามเป็นการโลกเป็นการลงโทษใช่แต่เป็นการที่สอนของพ่อด้วยเพื่อที่สอนดาวิดไม่ทำบาปอีกครั้งก็เลยนาธานที่เป็นผู้พระวจนะของพระเจ้าบอกอย่างนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้คนในครัวเรือนของเจ้าเองนำหายนะมาสู่เจ้าเราจะยกภรรยาของเจ้าให้ชายอื่นซึ่งใกล้ชิดกับเจ้าต่อหน้าต่อตาเจ้าและเขาจะหลับนอนกับภรรยาของเจ้าตอนกลางวันแสกเจ้าทำในที่ลับแต่เราจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่แจ้งต่อหน้าอิสราเอลทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอิสราเอลในอนาคตแต่ตอนแรกการลงโทษรวมต้นกับการเสียชีวิตของลูกของดาวิดและบาชีบาก็เลยเราต้องเข้าใจว่าบาปมีผลขอให้เราอ่าน15ถึง17
หลังจากนาธานกลับแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับโอรสของดาวิดที่เกิดจากภรรยาของอุรียาทารกนั้นก็ป่วยดาวิดทูลวิงวอนพระเจ้าเพื่อทารกนั้นทรงอดพระกยาหารและบรรทมอยู่ที่พื้นห้องประทับตลอดเวลาหลายคืนบรรดาผู้อาวุโสราชสำนักบรรดาผู้อาวุโสในราชสำนักมายืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆและทูลเชิญให้เสด็จขึ้นมาเสวยพระกยาหารกับพวกเขาแต่ดาวิดทรงปฏิเสธก็เลยลูกของดาวิดไม่สบายมากก็เลยดาวิดวิวงแสวงหาพระเจ้าพระยาเวเขาขอให้พระยาเวไม่ให้ลูกเสียชีวิตขอให้พระเจ้ารักษาลูกของดาวิดก็เขาไม่อธิษฐานอดอาหารเขาวิวรณ์กับพระเจ้าว่าไม่ให้ลูกคนนี้เสียชีวิตอันต่อไปข้อ18ในวันที่7ทารกนั้นก็สิ้นชีวิตข้าราชบริพารของดาวิดไม่กล้าทูลพระองค์ว่าโอรสนั้นสิ้นแล้วพวกเขาคิดกันว่าเมื่อโอรสนั้นยังอยู่กษัตริย์ดาวิดยังไม่ทรงฟังคำทูลของเราเราจะไปทูลได้อย่างไรว่าโอรสนั้นสิ้นแล้วพระองค์อาจจะทรงทำอะไรลงไปเพราะความสิ้นหวังที่ปรึกษาและผู้รับใช้ของดาวิดเขากลัวว่าเขาไม่รู้ดาวิดจะทำอะไรหลังจากที่เขาได้ยินเรื่องว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เลยเขาไม่อยากบอกดาวิดเลยดาวิดยังอธิษฐานเขายังอดอาหารเขายังขอให้พระยาเวรักษาลูกแต่ลูกเสียชีวิตแล้วแล้วเพื่อนของดาวิดไม่อยากบอกดาวิดเลยก็เลยอ่านต่อไปว่าอะไรเกิดขึ้นดาวิดสังเกตเห็นข้าราชบริพารกระซิบกระซาบกันก็ทรงตระหนักว่าเด็กคนนั้นสิ้นชีวิตแล้วจึงได้ตรัสถามว่าเด็กนั้นตายแล้วหรือพวกเขาทูลว่าพระเจ้าข้าเด็กนั้นสิ้นแล้วดาวิดจึงลุกขึ้นจากพื้นทรงน้ำฉลมพระองค์ผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วเสด็จเข้าสู่พระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนมัสการจากนั้นเสด็จกลับมาที่วังและตัดสั่งให้พวกเขาจัดพระกยาหารมาถวายแล้วดาวิดก็เสวยก็อะไรเกิดขึ้นทำไมเดวิดเป็นแบบนี้ก็เลยเพื่อนของดาวิดถามข่าวตรงๆขอให้เราอ่านต่อไปนะครับข้าราชบริพารทูลว่าเหตุใดฝ่าพระบาททรงทำเช่นนี้ขณะที่โอรสนั้นยังมีชีวิตอยู่ฝ่าพระบาททรงอดพระกยาหารและทรงกันแสงแต่บัดนี้ทารกนั้นสิ้นแล้วฝ่าพระบาททรงลุกขึ้นเสวยดาวิดตัดตอบว่าเราอดอาหารและร้องไห้ขณะที่เด็กนั้นมีชีวิตอยู่เพราะเราคิดว่าใครจะรู้ว่าบางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะทรงเมตตาสงสารเราและไว้ชีวิตเด็กนั้นแต่ในเมื่อเด็กนั้นตายแล้วเราจะอดอาหารไปทำไมเราจะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายไปหาเขาแต่เขาจะไม่กลับมาหาเราสิ่งที่เราต้องเห็นคือดาวิดเข้าใจนิสัยของพระยาเวดาวิดไว้วางใจพระยาเวแม้ว่าดาวิดไม่ใช่เป็นคนเพอร์เฟกต์แม้ว่าดาวิดทำบาปบางครั้งดาวิดรู้จักพระยาเวเขาเข้าใจว่าเขาขออะไรได้จากพระบิดาของเราไม่ว่าคืออะไรไม่ว่าเป็นสิ่งบ้าไม่ว่าอะไรที่ถ้าเราอยากได้อะไรเราขอสิ่งนั้นจากพระยาเวได้เราอธิษฐานเพื่อคนได้ถ้าเรามีเพื่อนที่ไม่สบายเราอธิษฐานเพื่อคนนั้นได้แต่หลังจากพระยาเวตัดสินใจแล้วก็เรื่องจบแล้วเรื่องจบแล้วก็ไม่เป็นไรเรารักพระยาเวเราเข้าใจว่าพระยาเวรู้มากกว่าเราทุกสิ่งที่พระยาเวตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้ว่าเราไม่เข้าใจทำไมพระยาเวทำแบบนี้หรือตัดสินใจแบบนี้แต่เพราะว่าเรารู้จักและไว้วางใจ
พระยาเวก็ถ้าพระยาเวตัดสินใจว่าอะไรแล้วเราก็จบเราอยู่ในความรักของพระยาเวเสมอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เลยเวลาพระยาเวยังไม่ทำให้ลูกเสียก็ดาวิดเข้าใจว่าอาจจะพระยาเวเปลี่ยนใจได้แต่หลังจากลูกเสียชีวิตแล้วก็โอเคไม่เป็นไรพระเจ้าตัดสินใจแล้วก็ต้องมีชีวิตต่อไปและหลังจากนี้ดาวิดและบาชีบามีลูกอีกหนึ่งคนลูกนั้นเรารู้ว่าเป็นโซโลมอนที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่สิ่งที่นาธานพูดถึงสิ่งที่นาธานพูดพระวจนะจะเกิดขึ้นต่อด้วยเพราะว่าบาปมีก็เราต้องพูดถึงเรื่องของอาเมนและธรรมานี่เป็นเรื่องสาวมากอาเมนเป็นลูกของดาวิดโดยแม่คนหนึ่งหรือภรรยาของดาวิดคนหนึ่งธรรมาเป็นลูกสาวของดาวิดแต่เขามีแม่คนละคนก็เลยแม่ไม่เหมือนกันแต่พ่อเหมือนกันแต่อามอนบอกว่าเขารักธรรมามากเขารักมากแต่สุดท้ายเขาเลาะดวงธรรมาและเขาข่มขืนธรรมาหลังจากที่เขาข่มขืนธรรมาธรรมาบอกว่าถ้าอามอนขอแต่งงานกับดาวิดดาวิดจะให้อาเมนแต่งงานกับธรรมาแต่หลังจากอาเมนข่มขืนธรรมาเขาไม่ชอบธรรมาแล้วก็เลยเขาทิ้งธรรมาเลยเขาไม่เอาธรรมาก็ไม่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันเขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ก็จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับธรรมะไม่ถึงว่าธรรมะแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าธรรมะถูกข่มขืนแล้วก็เลยเสียหน้าก็เลยถ้าเขาขอแต่งงานดาวิดจะให้เขาแต่งงานแต่อามันไม่เอาแต่สิ่งที่อันตรายคือธรรมะเป็นน้องสาวของอับซาลอนเป็นเด็กโตเป็นคนเป็นลูกคนโตของดาวิดก็เลยนั่งก็เลยทำมาเป็นน้องสาวของอับซาลอนแล้วดาวิดเวลาดาวิดได้ยินเรื่องนี้ดาวิดไม่ทำอะไรดาวิดไม่ดีสอนใครเขาไม่ลงโทษอัมนอนเขาไม่ทำอะไรเลยทำให้อับซาลอนโกรธมากก็เลยอับซาลอนให้ธรรมาอยู่ในบ้านของอับซาลอนต่อไปขอให้เราอ่านสองซามูเอล13:20ธามาจึงอาศัยอยู่ที่ตำหนักของอับซาโลมอย่างเดียวดายก็ภาษาไทยไม่ได้แปลทุกคำเลยเพราะว่ามีคำหนึ่งที่ไม่อ่านมีในภาษาอังกฤษก็มีในภาษาฮีบรูแต่ไม่มีในภาษาไทยก็เลยมีเดียวได้ก็แต่ภาษาฮีบรูคือชามานหมายถึงว่าถูกทำลายในความอับอายก็เลยทำมาอยู่ในความอับอายลูกเขาถูกทำลายโดยสิ่งที่อามนั้นทำโดยธรรมาก็เลยธรรมาอยู่ในบ้านของอับซาลอนแต่เขาแต่งงานกับใครไม่ได้เขาอยู่กับใครไม่ได้เพ
พราะว่าเขาเสียหน้าโดยการคุมขืนก็นี่ไม่ยุติธรรมแต่นี่เป็นวัฒนธรรมในสมัยนั้นก็เลยอามนอนคุณถูกลงโทษดาวิดคุณลงโทษดีสอนอามนอนตรงตรงแต่ดาวิดไม่ได้ทำอะไรดาวิดโกรธแต่เขาไม่ลงโทษไม่เขาเป็นคนอ่อนแอก็ไม่รู้ยังไงก็เลยนี่เป็น13ของ21นะครับข้ออ่านนะครับเมื่อดาวิดทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กิ้วนักอับซาโลมไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวกับอัมโนนไม่ว่าดีหรือร้ายเขาเกลียดชังอัมโนนเข้ากระดูกที่ย่ำยีทามาน้องสาวของเขาก็เลยดาวิดได้ยินดาวิดรู้แต่ดาวิดไม่ถามอะไรนี่เป็นนิสัยของดาวิดก็เลยเขาไม่อยากลงโทษลูกของเขาและถ้าไม่ลงโทษลูกที่สอนลูกของเราอะไรจะเกิดขึ้นลูกจะมีนิสัยเสียก็เลยดาวิดไม่ใช่เป็นคนเพอร์เฟกต์แต่เขามีการออนแอร์ในการที่สอนลูกขอให้เราอ่านสุภาษิต13ของ24ผู้ที่ไม่ยอมใช้ไม้เรียวก็เกลียดชังลูกของตนแต่ผู้ที่รักลูกก็ใส่ใจอบรมสั่งสอนเขาและ29ข้อ15ไม้เรียวและการลงโทษจะให้ปัญญาแต่เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยจะทำให้แม่อับอายขายหน้าตอนนี้ที่อเมริกาก็ถ้าที่สอนโดยดีอะไรดีลูกก่อนนั้นผิดกฎหมายถูกจับได้ทำให้ลูกปัจจุบันนี้มีนิสัยเสียเยอะแยะวันหนึ่งแมทธิวที่เป็นลูกของผมไปเยี่ยมน้องสาวของผมที่แคลิฟอร์เนียแล้วน้องสาวของผมถามแมทธิวว่าทำไมแมทธิวเป็นเด็กดีเขาทำดีเขาก็เรียนเก่งอย่างนี้อย่างนั้นแต่ลูกของผมเขามีปัญหาอะไรบ้างก็เลยแต่มาธิวตอบว่าพ่อแม่ที่สอนบางครั้งดีจริงๆพอให้ผมเติบโตเป็นคนดีก็เลยทำให้น้องสาวของพี่เองตกใจเพราะว่ามีเพื่อนที่อเมริกาที่จริงๆทุกจับโดยตำรวจเพราะว่าเขาดีสอนลูกแต่ความรักหมายถึงว่าเราต้องดีสอนลูกก็เราต้องเข้าใจว่าบางครั้งการดีสอนไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องดีจริงๆแต่ถ้าเราไม่ดีสอนลูกของเราจะมีนิสัยเสียก็เลยดาวิดไม่ยอมตีสอนลูกแต่พระยาเวเวลาพระยาเวตีสอนเรานั่นเป็นการแสดงความรักเพราะว่าพระยาเวรักแล้วและไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้พระยาเวอยากให้เราเติบโตก็เลยถ้าพระยาเวไม่ตีสอนเราหมายถึงว่าพระยาเวไม่รักเราแต่อับซาลอนจะแก้ไขปัญหาขอให้เราอ่าน28ถึง29อับซาโลมสั่งคนของตนไว้ว่ารอจนอัมโนนเมาเหล้าองุ่นแล้วเราพูดกับเจ้าว่าฆ่าอัมโนนเสียจากนั้นก็จงฆ่าเขาอย่ากลัวเลยเราเป็นผู้บงการเองจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดดังนั้นคนของอับซาโลมจึงจัดการกับอัมโนนตามคำสั่งของนายก็เลยอับซาลอนฆ่าอัมโนนแล้วกษัตริย์ดาวิดทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ดีสอนอับนันเวลาอับซาลอนฆ่าอับนอนดาวิดไม่ถามอะไรเลยนี่ทำให้อับซาลอนเกลียดดาวิดมากเก
เกลียดพอมากที่ดาวิดไม่ยอมแก้ปัญหาในครอบครัวเองก็เลยอับสลอนมีแผนที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปครับต่อไปอับซาโลมจะตื่นแต่เช้ามายืนอยู่ริมทางเข้าประตูเมืองเมื่อใดก็ตามที่คนนำเรื่องมาร้องทุกข์เพื่อให้กษัตริย์ตัดสินอับซาโลมก็เรียกคนนั้นมาพบและถามว่าท่านมาจากเมืองไหนเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านมาจากเผ่าหนึ่งในอิสราเอลอับซาโลมก็พูดกับเขาว่าคำร้องของท่านมีมูลและควรแก่การพิจารณาแต่น่าเสียดายที่กษัตริย์ไม่มีตัวแทนมารับฟังท่านแล้วอับซาโลมจะกล่าวเสริมว่าถ้าเพียงแต่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ใครมีคดีความหรือเรื่องร้องทุกข์จะได้มาหาเราแล้วเราจะให้ความยุติธรรมแก่เขานี่เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่กษัตริย์คุณฟังคำบ่นของชนชาติถ้ามีปัญหาอะไรกษัตริย์คุณแก้ไขปัญหานั้นแต่ดาวิดก็ไม่ทำไม่ฟังใครไม่แก้ไขปัญหาในครอบครัวเลยทำให้ชนชาติอิสราเอลรักอับซาโลมมากกว่าดาวิดอับซาโลมทำแบบนี้4 ปีหลังจาก4 ปีแล้วหลังจากอับซาโลมรู้สึกว่าชนชาติส่วนมากอยู่ในฝ่ายของอับซาโลมอับซาโลมตัดสินใจว่าเขาจะทำลายดาวิดและเป็นกษัตริย์ต่อไปและเมื่อมีใครมาค้อมคำนับอับซาโลมอับซาโลมจะจับมือกับเขาโอบและจูบเขาอับซาโลมทำอย่างนี้กับอิสราเอลทุกคนที่มาขอความยุติธรรมจากกษัตริย์จึงชนะใจชนอิสราเอลทั้งปวงต่อไปจากนั้นอับซาโลมลอบส่งคนไปบอกกับทุกเผ่าในอิสราเอลว่าทันทีที่ได้ยินเสียงแตรจงกล่าวว่าอับซาโลมเป็นกษัตริย์ในเมืองเฮบรอนก็อับซาโลมย้ายไปอยู่เฮบรอนที่เป็นเมืองหลวงเก่าของอิสราเอลแล้วในเมืองหลวงเก่าก่อนเยรูซาเล็มอับซาโลมบอกว่าเขาเป็นกษัตริย์แล้วและเมืองหลวงของอับซาโลมอยู่ในเฮบรอนแต่หลังจากนั้นอับซาโลมเอากองทัพไปสู้กับเยรูซาเล็มก็เลยดาวิดได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นก็13-14มีผู้สื่อสารมาทูลดาวิดว่าจิตใจชาวอิสราเอลหันไปฝักใฝ่อยู่กับอับซาโลมแล้วดาวิดจึงตรัสกับข้าราชการทั้งปวงที่อยู่ด้วยในเยรูซาเล็มว่าเราต้องหนีแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีใครสักคนรอดพ้นจากเงื้อมมืออับซาโลมเราต้องหนีทันทีมิฉะนั้นเขาจะบุกมาเล่นงานเราอย่างรวดเร็วทำให้เราย่อยยับกันหมดและทลายเมืองนี้ลงด้วยคมก็เลยดาวิดต้องหนีออกจากเยรูซาเล็มเพราะว่าอับซาโลมและทหารของอับซาโลมจะมาสู้กับเยรูซาเล็มแล้วดาวิดไม่อยากให้เยรูซาเล็มถูกทำลายก็เลยดาวิดตัดสินใจว่าเขาจะเอาทหารของดาวิดและหนีออกจากเยรูซาเล็มก็เลยนี่เป็นแผนที่ที่อธิบายว่าดาวิดไปไหนขอให้เราอ่าน15-23ขณะที่กษัตริย์และผู้ตามเสด็จเดินทางผ่านไปผู้คนก็โศกสลดทั่วทั้งเมืองดาวิดและผู้ติดตามทั้งหมดก็ข้ามหุบเขาคิดโลนและมุ่งหน้าไปยังถิ่นกันดารก็เลยต่อไปนี้นะเราจะอ่านเรื่องไล่รองเกี่ยวกับดาวิดพบอะไรดาวิดพูดกับใครดาวิด อะไรเกิดขึ้นตอนที่ดาวิดเดินทางออกจากเยรูซาเล็มไปที่อื่นที่เขาจะไปในหุบ
หุบเขาของคิดรอนแล้วแต่เราจะไม่อ่านทุกร่วงแต่อยากให้เราดูแค่ร่วงบางร่วงที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือดาวิดพาฮิปัตสัญญาไปด้วยเพราะว่าก่อนนั้นก็ทุกที่ที่กองทัพของอิสราเอลไปฮิปัตสัญญาไปด้วยในสมัยของโซโลมอนสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วก็โซโลมอนเก็บฮิปัตสัญญาในพระวิหารของพระเจ้าแต่ตอนแรกเดวิดเอาฮิปัตสัญญาไปด้วยแต่เขาตัดสินใจว่าไม่คุณเป็นแบบนี้ก็เลยเขาส่งฮิปัตสัญญากลับไปเยรูซาเล็มขอเรียกอ่านขอ25-26ดาวิดจึงตัดกับซาโดกว่าขอให้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับเข้าเมืองเถิดหากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานเราองค์พระองค์จะทรงนำเราให้กลับมาเห็นหีบพันธสัญญาและพระวิหารและพระนิเวศของพระองค์อีกแต่หากพระองค์ตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าตัวเราก็พร้อมแล้วขอพระองค์ทรงกระทำแก่เราตามแต่ทรงเห็นชอบก็เลยเราเห็นอีกครั้งไม่ว่าดาวิดไม่ใช่เป็นคนที่เพอร์เฟกต์เขาเข้าใจนิสัยของพระยาเวฮิปัตสัญญาไม่ใช่เป็นของดาวิดฮิปัตสัญญาเป็นของพระยาเวก็เลยเขาจะไม่เอาฮิปัตสัญญาถ้าพระเจ้ายอมรับดาวิดให้กลับมาโอเคแต่ถ้านี้เป็นการลงโทษของพระยาเวก็โอเคด้วยถ้าเขาจะไม่กลับไปเยรูซาเล็มก็โอเคด้วยก็เลยดาวิดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไว้วางใจพระยาเวนี่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครมีนิสัยที่ก็สมบูรณ์แบบทุกครั้งทำบาปแต่เราและทุกคนมีการอ่อนแอด้วยแต่เราเรียนรู้จากดาวิดว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระยาเวเขามีการเข้าใจพระยาเวเขารู้จักพระยาเวเขารู้จักพระยาเวเป็นยังไงก็เลยทุกสิ่งที่เขาทำกับพระยาเวเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจพระยาเวเป็นยังไงก็เลยเราคนเหมือนกันเราคนมีความสัมพันธ์กับพระยาเวเข้าใจพระยาเวเป็นยังไงเหมือนกันแล้วไว้วางใจพระยาเวเหมือนดาวิดก็เราจะอ่านอีกหนึ่งร่อน12-14และข้อ32-34และข้อ37นะครับเมื่อดาวิดมาถึงยอดเขาซึ่งเคยเป็นที่นมัสการพระเจ้าก็พบหูชัยชาวอาราคีรอรับเสด็จอยู่สวมเสื้อผ้าขาดวิ่นและมีฝุ่นธุลีเต็มศีรษะดาวิดก็ตัดกับผู้ชายว่าถ้าเจ้าไปกับเราก็เป็นภาระเปล่าๆจงกลับเข้าเมืองเถอและบอกกับอับซาโลมว่าข้าแต่กษัตริย์ข้าพระบาทเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทข้าพระบาทเป็นผู้รับใช้ของราชบิดาของฝ่าพระบาทในอดีตแต่บัดนี้ข้าพระบาทจะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเพื่อเจ้าจะได้ช่วยเราหักล้างคำแนะนำของอาหิโทเฟลฉะนั้นหูชัยสหายของดาวิดจึงกลับไปยังเยรูซาเล็มพอดีกับที่อับซาโลมกำลังจะเข้ากรุง37แค่บอกว่าฉะนั้นหูชัยสหายหูชัยสหายของดาวิดจึงกลับไปเยรูซาเล็มก็เลยแค่บอกว่าเขาหูชัยกลับไปเยรูซาเล็มหูชัยและอัพชื่อพูดชื่อยากเลยอาธิโพเอธอาฮิโตเปลอาฮิโตเปลและฮุชัยเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คนแรกอาฮิโตเปลจะเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายของอับซาโลมฮุชัยไปกับดาวิดและดาวิด
ให้เขากลับไปเยรูซาเล็มเพื่อเป็นไม่ใช่กับสปายแต่ให้เขาอยู่กับอับซาโลมและให้เขามีคำปรึกษาที่อาจจะช่วยเดวิดมากกว่าอับซาโลมราจะอ่านเรื่องนั้นอาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์นี้ก็ให้เราอ่านข้อ16 5ถึง8ชิเมอีสาปแช่งดาวิดขณะที่ดาวิดเสด็จใกล้ถึงบาฮูริมชายคนหนึ่งออกมาแช่งด่าดาวิดเขาคือชิเมอีบุตรเกลาเป็นคนหนึ่งในตระกูลของซาอูลเขาเอาก้อนหินขว้างดาวิดกับเหล่าข้าราชบริพารทั้งที่กองทหารและราชองครักษ์ขนาบข้างดาวิดทั้งซ้ายขวาชิเมอีแช่งด่าว่าไปให้พ้นนะเจ้าฆาตกรเจ้าคนถ่อยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนสนองสำหรับเลือดทุกหยดที่เจ้าได้ทำให้หลังลินในราชวงศ์ซาอูลซึ่งเจ้าของราชแทงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกอาณาจักรให้กับอับซาโลมลูกของเจ้าที่เจ้าต้องย่อยยับก็เพราะเจ้าเป็นคนกระหายเลือดเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะเห็นนิสัยของดาวิดแล้วดาวิดเข้าใจนิสัยของพระยาเวแล้วเข้าใจพระยาเวด้วยชิเมอีเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวของซาโวก็เลยดาวิดทำลายครอบครัวของซาโวตอนที่เขามีสงครามระหว่างดาวิดกับครอบครัวของซาโวก็เลยเวลาเขาเห็นสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับดาวิดก็เลยเขาสาปแช่งดาวิดก็เลยอะไรเกิดขึ้นถ้าสาปแช่งกษัตริย์ขอให้เราอ่านข้อ9นะครับอาบีชัยบุตรนางเสลุยาทูลกษัตริย์ดาวิดว่าควรหรือที่สุนัขตายตัวนี้จะมาแช่งด่าฝ่าพระบาทให้ข้าพระบาทออกไปตัดหัวมันเถิดใช่ไม่ควรสาปแช่งกษัตริย์เลยก็อันตรายแต่เดวิดตอบว่าอะไรขอให้เราอ่าน10ถึง12กษัตริย์ตัดห้ามว่าบุตรนางเสลุยาเอ๋ยเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับเขาว่าจงแช่งด่าดาวิดใครเล่าจะไปถามว่าทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ดาวิดตัดกับอาบีชัยและเหล่าข้าราชบริพารว่าแม้แต่ลูกในไส้ของเราเองยังพยายามจะเอาชีวิตของเราแล้วคนเบนยามินคนนี้จะไม่ยิ่งอยากจะเอาชีวิตของเราหรือปล่อยเขาไปเถิดให้เขาแช่งด่าไปเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคงใช้เขามาบางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ลำเค็ญของเราและทรงอวยพรเราเพราะคำแช่งด่าที่เราได้รับในวันนี้ก็ดาวิดเข้าใจว่านี้เป็นการลงโทษของพระยาเวห์เขาไม่แก้แค้นเลยการแก้แค้นเป็นของพระยาเวห์ก็เลยดาวิดยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ชิเมอีพูดเพราะว่าเขาคิดว่าอาจจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เลยเราเห็นว่าดาวิดไม่ใช่เป็นคนเพอร์เฟกต์แต่เป็นคนที่เข้าใจยาเวเป็นยังไงแล้วนี่เป็นสิ่งที่อับซาลอนถามตอนที่อับซาลอนเข้าในเยรูซาเล็มอับซาโลมกล่าวกับอาหิโทเฟลว่าช่วยแนะนำเราว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปอาหิโทเฟลจึงทูลว่าขอทรงไปหลับนอนกับบรรดาสนมของราชบิดาซึ่งเฝ้าวังอยู่แล้วอิสราเอลทั้งปวงจะได้ทราบว่าฝ่าพระบาททรงเป็นที่เกียรติชังของราชบิดายิ่งนักเพื่อคนของฝ่าพระบาทจะได้มีใจฮึกเหิมยิ่งขึ้นฉะนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งเต็นท์ขึ้นบนดาดฟ้าของวังให้อับซาโลมเข้าไปนอนกับบรรดาสนมของราชบิดาต่อหน้าต่อตาอิสราเอลทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่ในสมัยโบราณในสมัยของพระคัมภีร์ที่กษัตริย์ถามกับคนที่แพ้หมายถึงว่าถ้ามีกษัตริย์หนึ่งเขาเป็นทำลายกษัตริย์อีกหนึ่ง
สิ่งที่กษัตริย์หมายจะถามคือเขาจะไปนอนกับภรรยาของกษัตริย์เก่านั้นเป็นธรรมดาไม่ว่าเป็นของอิสราเอลของบาบิลอนของซีเรียของทุกที่ทำแบบนี้เพราะว่าเป็นแบบเรายึดอำนาจของกษัตริย์อื่นๆทำลายครอบครัวของกษัตริย์อื่นๆด้วยก็เลยถ้ารับภรรยาของกษัตริย์เก่าไม่ถึงว่าเป็นกษัตริย์ใหม่จริงๆและกษัตริย์เก่ากลับมาใหม่ได้เลยเป็นการทำลายดาวิดทั้งหมดไม่ถึงว่าอับซาลอมเป็นศัตรูของดาวิดต่อไปเขากลับมาเป็นเพื่อนไม่ได้เลยก็เลยนี่เป็นการรักษาเผยพระวจนะของนาธานนาธานบอกอย่างนี้จำได้ไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้คนในครัวเรือนของเจ้าเองนำหายนะมาสู่เจ้าเราจะยกภรรยาของเจ้าให้ชายอื่นซึ่งใกล้ชิดกับเจ้าต่อหน้าต่อตาเจ้าและเขาจะหลับนอนกับภรรยาของเจ้าตอนกลางวันแจกแสงเจ้าทำในที่ลับแต่เราจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่แจ้งต่อหน้าอิสราเอลทั้งปวงนี่เป็นผลบาปของดาวิดก็เลยเราเห็นตอนนี้นะดาวิดต้องออกจากเยรูซาเล็มอับซาลอมเป็นกษัตริย์ในเยรูซาเล็มแล้วอับซาลอมทำลายครอบครัวของดาวิดแล้วเขายึดอำนาจของดาวิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเราจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าพระยาเวจะทำอะไรขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนครับ